รวมตัวกันมีสมาชิกของกปปสในพื้นที่ต่างๆนะครับแข็งแรงพอหรือยังมากพอหรือยังอย่าคิดว่าเรามีแค่นี้พอแล้วมี10คน20คน100คน500คน1000คนพอแล้วต้องยังไม่พอพี่น้องต้องยังไม่พอต้องคิดให้มากขึ้นไปพอเราเริ่มมีคนทีนี้หลายคนแล้วต้องทำให้เป็นระบบหลายๆคนถ้ามีเป็นร้อยคราวนี้ต้องตั้งแกนนำนะเอาใครมาเป็นแกนนำก็ต้องดูให้ดีนะดูประวัติให้ดีว่าคนที่มาเนี่ยเป็นคนดีไหมสำคัญเลยนะครับคนจะมาร่วมเป็นกปปสเนี่ยประการแรกเลยคุณสมบัติต้องเป็นคนดีขีดเส้นใต้500เส้นคนดีพี่น้องคนดีถามว่าสำคัญยังไงอาจารย์สมบัติทำไมต้องเป็นคนดีเอาไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนชั่วแปลกปลอมเข้ามาใช่ไหมมาแล้วมาแอบอ้างนะโอ้ยนี่แหละถือโอกาสเลยเป็นกปปสแล้วจะได้ไปเรียกอะไรตังค์อ่ะไปเรียกอะไรตังค์จะเอาไปให้กำนันพอได้ตังค์มาแกใส่กระเป๋าเองเงียบเลยไม่ถึงเลยนะครับไม่ถึงกำนันเลยไอ้นี่ต้องดูประวัติต้องดูประวัติให้ดีคนที่จะมาเป็นแกนนำของเราต้องตรวจสอบประวัติกันหน่อยว่าเป็นคนดีไหมขีดเส้นใต้500เส้นว่าต้องเป็นดีเห็นไหมครับพอเรารวมตุ่มเป็นแกนนำเสร็จแล้วต้องดูว่าเราจะขยายได้ไงจะขยายได้ไงเขาบอกขยายเนี่ยให้เหมือนเซลล์ให้เหมือนเซลล์นะครับเหมือนกับพวกฉันนึกไม่ออกนะให้คิดถึงพวกแอมเวย์พวกขายประกันยังไงอย่างนั้นเลยนะครับให้นึกถึงอย่างนั้นเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรามีสมาชิกอยู่แล้ว10คน10คนนี่ต้องไปคุยนะไปคุยนะไปขยายต่ออีก1ต่อ10นะคราวนี้จะมีเท่าไหร่100คนจะมี100คนและถ้ามีอยู่100คนแล้วอีก100ไปคนนั้นไปขยาย1ต่อ10นะจะเป็น 1,000 คนเห็นไหมครับจะเป็น 1,000 คนเห็นไหมครับและถ้า 1,000 คนนั้นไปขยายอีก1ต่อ10มันจะเป็น 10,000 คนเห็นไหมครับพี่น้องมันจะใหญ่มากเลยคราวนี้มันจะใหญ่มากนี่แหละเขาเรียกว่าขยายเซลล์ขยายเซลล์ทีนี้พี่น้องบางคนก็บอกโอ้โหอาจารย์สมบัติเขตแดนผมเนี่ยแดงเยอะเลยแดงเยอะเลยโอ้ยผมหลุดออกมาได้เนี่ยผมก็ต้องระวังซ้ายระวังขวาด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวมันจะมาบ้อมหัวผมอย่างนี้นะครับพี่น้องให้ทำความเข้าใจไว้นะครับว่าจุดมุ่งหมายของมวลมหาประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายดีเราโค่นล้มระบอบทักษิณเพราะว่าเป็นทอราชทอราชหมายถึงนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองที่ใช้อำนาจในการทวงคืนผมฝากย้ำกับพี่น้องอีกนิดหนึ่งเวลาเราไปคุยนะฮะไม่เป็นไรหรอกเราเห็นต่างกันได้สีเราก็ชอบต่างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกชอบสีอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ในโลกนี้พี่น้องครับเขาบอกว่าเห็นต่างกันได้แต่ไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องหมายความว่าไงสิ่งที่ชาวโลกบอกว่าคุณจะเห็นต่างกันอะไร108,009เห็นได้หมดแต่ว่าบางเรื่องเห็นต่างกันไม่ได้และต้องเห็นเหมือนกันทั่วโลกมีเหรอแล้วต้องเห็นเหมือนกันนี่จะเป็นเผด็จการมั้ยเนี่ยไม่ใช่นะครับพ่อแม่พี่น้องในโลกนี้คนทั่วโลกเขาบอกเลยถ้าคุณไปถามใครทั่วโลกไปถามสิไอ้หมอเนี่ยโกงมันเป็นคนดีหรือคนเลวโกงเร็วมันตอบเหมือนกันทั่วโลกเลยนะพี่น้องไม่มีที่ไหนในโลกเขาบอกว่าไอ้คนโกงเป็นคนดีไม่มีเลยไม่มีแตกต่างกันถ้าเราบอกว่านักการเมืองคนนี้มันโกงมันโกงมันต้องเป็นคนเลวโกงมันต้องผิดเห็นไหมมันโกงมันทุจริตมันใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมันทำร้ายคนอื่นด้วยความรุนแรงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เลวและเป็นสิ่งที่ผิดเห็นไหมครับพี่น้องอย่างนี้ชัดเลยเสร็จเราแน่เสร็จเราแน่ไปคุยกับสมาชิกแดงทั้งหลายแหละเขาอาจจะไม่เข้าใจค่อยๆคุยกับเขาและก็อย่าเพิ่งไปคุยว่าชอบใครไม่ชอบใครไปคุยซะก่อนว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนบ้านคนนี้มันโกงคุณว่าดีไหมมันโกงดีไหมแล้วเขาก็จะบอกเราเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเราทำยังไงดีต้องจัดการเอาไปส่งตำรวจหรือเปลี่ยนนิสัยมันเออเห็นไหมเข้าทางเราได้ไหมเอ้ยแล้วนักการเมืองที่มันโกงแบบนี้คุณว่าไงเห็นไหมเสร็จเราเลยคราวนี้เสร็จเราเลยเห็นไหมครับเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนความคิดแบบนี้เอาหลักฐานชัดๆหลักฐานก็ไม่ต้องเอาจากที่ไหนเอาจากเวทีกปปสพูดทุกวันพูดทุกคืนจำไปที่ชัดๆเด่นๆและก็เอาไปขยายผลทีนี้พี่น้องบอกเลยจะได้เหรออาจารย์
บางทีท้อแท้แล้วนะมันจะได้หรอพี่น้องตอนที่พระพุทธองค์นะตรัสรู้อริยสัจ4นี่สำหรับศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็ว่ากันไปตามศาสนาปรากฏว่าตอนนั้นคนอินเดียนับถือฮินดูใช่ไหมนับถือฮินดูกันทั้งนั้นเลยพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วจะไปเผยแพร่ให้ประชาชนเนี่ยมีศาสนาแล้วทั้งนั้นเลยนะคือศาสนาฮินดูเห็นไหมครับตกลงพระพุทธองค์ต้องไปเปลี่ยนความเชื่อเขาจากศาสนาฮินดูให้มาเป็นพุทธศาสนาเห็นไหมครับทำไมเปลี่ยนได้ทำไมเปลี่ยนได้เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนายังเปลี่ยนได้เลยพี่น้องเคยได้ยินไหมพวกฝรั่งอ่ะสมัยก่อนมีพวกมิชชันนารีใช่ไหมมิชชันนารีก็ศาสนาคริสต์นะเสร็จแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาพวกชาวพื้นเมืองนับถือศาสนาอะไรอยู่ก็ไม่รู้มิชชันนารีมาเปลี่ยนศาสนาได้นะพี่น้องมาเปลี่ยนศาสนาได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยอาจารย์สมบัติแหมไอ้พวกแดงนี่คงเปลี่ยนมันยากมั้งยากที่สุดนะความเชื่อที่ยากสุดคือเปลี่ยนศาสนาเขายังเปลี่ยนกันไหมครับเพราะฉะนั้นให้เรามุ่งมั่นว่าเส้นทางของเราถูกต้องเส้นทางของเราเป็นเส้นทางที่ดีงามเราทำสิ่งที่ดีใช่ไหมและเราชัดเลยโกงมันผิดโกงมันเลวเอาแค่หลักฐานอย่างนี้แหละถ้าคุณยังสนับสนุนนักการเมืองที่ชอบโกงคุณสนับสนุนนักการเมืองที่ทุจริตมันทุจริตขนาดโกงชาวนาโกงคนรวยเราก็พอทำใจได้ใช่ไหมอันนี้เป็นโกงคนโจรนะแล้วพวกเราก็ถูกโกงด้วยทำใจได้ยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสุดเราจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สมาชิกเราก็จะเป็นไงขยายตัวเพิ่มขึ้นเลยมันจะแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นเลยนะครับนี่คือแนวทางการขยายเครือข่ายสมาชิกของเรานะครับถ้าใครอยู่จังหวัดแล้วไปดูซิในจังหวัดของเรากปส.จังหวัดเนี่ยมีทุกอำเภอหรือยังไอ้ถ้ายังต้องส่งไปทุกอำเภอเลยทุกอำเภอให้มีกปปส.อำเภอขึ้นมาให้ได้เสร็จแล้วจากตัวแทนกปส.อำเภอทุกคนมารวมกันเป็นกปส.จังหวัดคราวนี้แข็งแรงมากและทีนี้ทุกจังหวัดรวมกันเป็นโอ้ยกปส.ประเทศแต่ตอนนี้นะคราวนี้มันก็จะเข้มแข็งแข็งแรงยิ่งใหญ่มากเครือข่ายของกปปส.ก็จะยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน่วยงานใหญ่ๆก็ให้เขาไปตั้งกปส.ของหน่วยงานนั่นเลยทำงานเหมือนสมัยก่อนเสรีไทยจำได้ไหมเสรีไทยเหมือนไปทำงานเป็นแนวที่ห้าน่ะเอ้ยไปชักชวนคนในองค์กรต่างๆเลยมาเป็นเสรีไทยเสร็จแล้วก็ทำงานเป็นแนวที่ห้าเลยเอามันอย่างนี้แหละในที่สุดทั้งแผ่นดินก็จะเป็นเครือข่ายกปปส.ทั้งแผ่นดินครับพี่น้องสุดท้ายละเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมกันอีกเยอะผมพยายามจะพูดให้กระชับกระทัดรัดเข้าใจง่ายนะครับแล้วเวลาเราไปทำงานกันจะได้รู้ว่าทำงานอย่างไรสุดท้ายทีนี้พอมาทำงานด้วยกันแล้วกิจกรรมมันเยอะเราก็ไม่เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าพวกเราใครเก่งอะไรถ้ายังไม่เก่งก็ต้องพัฒนาการจะเป็นกปปส.นี่อย่างหนึ่งเราต้องชุมนุมคนใช่ไหมต้องชุมนุมคนนะทีนี้ชุมนุมคนเนี่ยก็ไปคุยกันธรรมดาเออมาชุมนุมหน่อยพอมาชุมนุมแล้วเฮ้ยพวกเองขึ้นเวทีหน่อยเฮ้ยไม่ได้ขามันสั่นเว้ยนะเวลาพูดบนเวทีแล้วมันสั่นเว้ยอย่างนี้ครับไอ้อย่างนี้ก็บ่อท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกของเราฝึกคนของเราคนไหนมีหน่วยก้านต้องฝึกให้มาเป็นนักปลาใสเห็นไหมนี่ต้องมีนะกปปส.ของเราก็ต้องมีนักปลาใสต้องไปฝึกมาเป็นนักปลาใสเราต้องมีตัวแทนของเราทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จะสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสารใครเก่งอินเทอร์เน็ตใครเก่งโซเชียลมีเดียจะส่งข่าวกันยังไงใครเก่งให้ไปทำหน้าที่อย่างนั้นสื่อสารข้อมูลไปให้หมดเลยสมาชิกของเราจะได้รู้ใครเล่นไลน์เล่นไลน์กันเป็นก็เล่นใครทำอะไรเป็นทำหมดเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องส่งมีเรื่องของการสื่อสารนะครับและก็ต้องมีคนที่ไปดูถ้าเราจะชุมนุมกันจะพบปะกันสถานที่ที่ไหนจะจัดเวทีใครจะจัดจะจัดเครื่องเสียงใครจะจัดเห็นไหมฮะมันต้องมีคนดูแลหมดเลยมันต้องมีคนรับผิดชอบในการจัดการทีนี้สำคัญอีกสำคัญทำทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีเงินเดือนไม่มีจ้างไม่มีค่าตอบแทนและต้องมีอะไรมันต้องมีตังค์ต้องมีตังค์มันต้องมีทุนทำยังไงเราก็ไปดูของเราในจังหวัดเราในอำเภอเราใครเนี่ยสามารถที่จะ
บริจาคทุนสมทบทุนได้มีกำลังความสามารถใครมีมากใครมากใครมีน้อยให้น้อยช่วยกันคนละ5บาท10บาท100บาทมันก็จะมีสตางค์ให้พวกเรานี่ก็จะเป็นที่มาของการเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะหัวใจสำคัญต่อไปเวลาเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยครับเราต้องแบ่งหน้าที่กันในเครือข่ายของเราใครทำหน้าที่อะไรและปรึกษาหารือกันช่วยเหลือกันแล้วพอเรามีทุกคนทำหน้าที่ทีนี้ก็ต้องคอยดูต้องมีคนหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ติดตามติดตามนะฮะสัญญาณจากกำนันสุเทพกำนันสุเทพจะสั่งการอะไรต้องติดตามพอได้รับสัญญาณว่าให้ทำอะไรรีบออกมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติว่าเราจะต้องทำอะไรกันยังไงบ้างแล้วนัดหมายใครจะเข้าไปร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวกับกำนันที่กรุงเทพแล้วจะจัดรถเต็มไม่อั้นเต็มไม่อั้นเต็มไม่อั้นเต็มออกอย่างนี้นะครับใครไปไม่ได้ใครไปไม่ได้เราจะชุมนุมเคลื่อนไหวในจังหวัดในพื้นที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรการชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรแบบไหนยังไงทุกอย่างชัดเจนหมดแบบนะมันก็ให้การทำงานของเครือข่ายกปปสนะครับมีความเข้มแข็งและเมื่อมีความเข้มแข็งก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่ชัยชนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงประเทศของการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างชาติใหม่ให้เป็นชาติที่เต็มไปด้วยคุณธรรมความดีความงามเต็มไปด้วยนักการเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์ของลูกไทยหลานไทยนะครับทุกคนเข้าใจแล้วนะครับผมพยายามจะพูดให้กระชับว่าเครือข่ายของเรามีทั้งระดับบุคคลนะฮะเราแต่ละคนแต่ละคนมาคล้องแขนกันคล้องแขนกันและมาเป็นกลุ่มจากกลุ่มระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับองค์การเสร็จแล้วทีเชื่อมกันแล้วการเชื่อมระหว่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกปปส.ส่วนกลางครับเขาจะเชื่อมของเราเชื่อมกันในจังหวัดเชื่อมในองค์การทำอย่างไรจึงจะขยายเครือข่ายสมาชิกได้เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องช่วยกันต้องการความรู้อะไรประสานมาที่ผู้ใหญ่สาธิตองค์หนองเตยส่วนกลางก็จะให้ข้อมูลข่าวสารไปและเราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยวิธีนี้นะครับกำนันประกาศแล้ว5เดือนแล้วล่ะ6เดือนนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งที่ใหญ่สุดที่มีการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนคนนี้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงที่มุ่งมั่นด้วยความสงบสันติอหิงสาไม่เคยใช้ความแรงเรามีแต่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงแต่ก็ยังอดทนอดกลั้นมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงและเราเชื่อว่าแนวทางของคนดีนั้นจะชนะพี่น้องที่รักทั้งหลายในฐานะที่ผมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกมายังไม่เคยพบว่ามีประเทศไหนที่นักการเมืองที่เป็นทอรัตที่ชอบโกงจะดำรงอยู่ได้ตลอดไปไม่มีเด็ดขาดยิ่งใหญ่แบบโมฮัมหมัดอัตกัดดาฟีก็ยังถูกประชาชนกระชากมาจากรถบัสครับและกระทืบตายคาเท้าเลยพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชนคนดีทั้งแผ่นดินให้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเป็นการต่อสู้ของพลเมืองดีเพื่อจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่าพวกเราจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของลูกหลานไทยในอนาคตที่จะมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีและก็จะต่อสู้ต่อกรกับพวกช่อลาดบางหลวงกับพวกขี้โกงและกำจัดให้มันหมดไปจากแผ่นดินไทยเพื่อที่จะสร้างให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่มีความงดงาม